โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดนะฮะอันนี้ตัวเด็ดมากนะฮะม็อดนี้เด็ดมากๆจริงๆนะครับผมโอเควันนี้ก็มาสอนม็อดเหมือนเดิมเช่นเดิมที่เคยนะฮะสำหรับวันนี้จะสอนม็อดที่มีชื่อว่าม็อดซุปเปอร์แมนนะครับผมไฮม็อดซุปเปอร์แมนในสุดก็มาแล้วนะครับม็อดซุปเปอร์แมนแบบไม่ทุเรศนะฮะ ผมดูอย่างอื่นแบบมีคลิปอื่นนะฮะของคนอังกฤษนะมันเป็นแบบของไมเคิลไม่ก็แฟงกริ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบเกงรัดเงาๆแบบทุเรศไงไม่รู้นะฮะผมก็เลยรอนะฮะรอให้มันอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะจนมีม็อดตัวใหม่มานะผมเป็น V1.1 นะครับซึ่งผมเอามาใส่ไฟล์แล้วก็ทำทุกอย่างกลายเป็นม็อดซูเปอร์แมนเรียบร้อยแล้วนะครับมาโอเควันนี้ก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะให้คุณผู้ชมนะไปเข้าไปโหลดก่อนเลยนะผมโหลดตัวนี้นะครับผมลิงก์นี้เดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนะครับไปโหลดกันเอาเองนะครับผมก็สำหรับใครนะที่ขอม็อดต่างๆมานะผมไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะม็อดนี้ผมจะทำสอนเรื่อยๆตลอดประมาณเดือน2เดือน3เดือนนะผมจะสอนตลอดเลยฮะจนไม่มีม็อดเทพๆมานะครับผมโอเคไหมนะครับก็ขอม็อดจะมาได้ฮะไม่ว่าอะไรกันนะครับอย่าม็อดไหนผมทำได้ผมทำได้ผมทำนะผมมีม็อดระเบิดแรงแล้วก็ม็อดอะไรเยอะแยะไปหมดนะที่คนส่งมาแล้วก็ให้ผมสอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำทีหลังนะครับแต่ผมทำแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะซื้อการเตปออโต้ไฟแบบของแท้แล้วนะครับก็ราคาตั้งเท่าไหร่1,800-1,500นะฮะเท่าไหร่นี่แหละนะครับผมถูกสุดก็1,500นะฮะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเผื่ออาจจะสอนลงม็อดออนไลน์ด้วยครับผมม็อดออนไลน์นี่ผมทำคลิปแล้วก็ลบทิ้งไปนะฮะซึ่งมันลงไม่ได้นะครับผมมันไม่สมบูรณ์นะฮะม็อดออนไลน์ตัวนั้นโอเคเราไม่พูดคำทำเพลงแล้วเรามาดูม็อดในส่วนของม็อดการซิปออโต้ไฟล์แบบซูเปอร์แมนกันดีกว่านะครับผมเวลาเราโหลดไฟล์มาเสร็จนะผมโหลดตัวนี้นะฮะพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเราจะได้ตัวนี้มาครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บคลิกขวานะผมแล้วก็แปลงไฟล์นะผม attack to นะครับ mod GTA V Superman นะครับกดไปปั๊บนะครับผมไฟล์นี้ผมทำขึ้นมาเองในแล้วก็ลงไปใน MIDI file นะครับผมก็โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลยฮะมันจะมี2ตัว2ตัวที่ผมไปหามานะครับผมก็สำหรับตัวแรกเป็นอะไรฮะสำหรับตัวแรกเป็นอันนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะผมมันเป็นวิธีลงสำหรับคนอังกฤษนะที่เขาสอนนะผมว่าวิธีลงเป็นยังไงนะฮะก็อันนี้เป็นเว็บนะครับผมของตัวหลักนะของเว็บตัวนี้นะผมโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวสกินนะผมเป็นตัวสกินของซูเปอร์แมนนะครับเป็นเสื้อผ้าเองของซูเปอร์แมนนั่นเองนะผมโอเคเราไปดูส่วนตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับผมส่วนอันนี้เป็นม็อดบินได้นะผมม็อดซูเปอร์แมนบินนะครับผมก็โชว์ในคลิปเริ่มต้นไปแล้วนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคเราจะลงตัวม็อดซูเปอร์แมนนะครับผมสกินซูเปอร์แมนก่อนดีกว่านะผมตัวนี้ต้องบอกเลยนะฮะต้องมีตัว OpenIV นะครับผมคือตัวนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับ OpenIV ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะผมตัวโหลด OpenIV นะฮะโอเคครับให้คุณผู้ชมเปิด OpenIV ขึ้นมาเลยฮะไปที่ Windows นะครับผมของ GTA 5นะฮะเดี๋ยวผมลืมแล้วว่าต้องทำไงมั่งนะครับผมให้เราเข้าไปที่ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งทำม็อดมาเสร็จแบบบัตรประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับผมก็เล่นม็อดไปสักพักหนึ่งนะฮะก็ทำเรามาสอนโหลดเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้นะผมผมก็ยังไม่รู้ว่าวิธีลงเป็นยังไงบ้างนะผมก็ลืมแล้วนะฮะนะผมนี่ครับผมให้คุณผู้ชมนะฮะเปิด OpenIV ขึ้นมาแล้วก็กดมาที่การ Zip Auto V นะครับผมแล้วทำการหานะครับ64Vจุด RPF ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะลองอันสุดท้ายนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมให้เราเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวมาคลิกไปที่ม็อดนะฮะ
ไปที่นี่เลยฮะผมลงทีเข้าไปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยที่ตัวไหนวะตัวนี้เปล่าแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ Y อ่ะตัวนี้นะครับผมตัวที่4นะครับเห็นไหมเอ่ยผมอาจจะสอนงงๆอยู่คุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะผมตามนี้เลยฮะให้เข้ามาตามประมาณนี้ฮะนะครับผมของในคำว่าอ่านนะฮะโอเคให้เราเดี๋ยวมีคลิกเข้าไปครับผมจำได้ไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับเข้าไปดูใหม่นะฮะเผื่อคนไม่เข้าใจนะผมอะไรขึ้นมาวะช่างแม่นให้เราเข้าไปที่64V ตัวนี้นะผมเดี๋ยวพี่ก็ไปนะครับไปที่นี่เลยฮะอันแรกนี้นะผมเราคลิกรัวๆเข้าไปเลยนะครับตามด้วยตัวอันที่4ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปครับปั๊บนะครับผมให้เราทําการรากตัวม็อดนะฮะสกินตัวนี้ไปนะครับผมไปที่การแก้ไขครับกดคลิกเข้าไปตัวลูกโล่นี้นะผมกดเยสนะผมแล้วทําการนี่ผมอัปเดตตัวการเซฟออโต้ไฟล์แบบตัวใหม่นะผมซึ่งอันนี้เป็นของเพื่อนนะมันก็เลย ขึ้นตัวนี้มานะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะซื้อของแท้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็โอเคครับผมให้เราทําการลากเข้ามาฮะยัดเข้ามาเลยเห็นไหมจับลากตัวนี้เข้ามานะผมพอจัดเสร็จปุ๊บก็เป็นการลงสกินเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคออกนะฮะออกตัว Open IV ไปนะครับผมโอเคผ่านไปครับสําหรับการลงสกินนะครับผมลงสกินโฟเวอร์แมนนะครับส่วนต่อไปครับเป็นการลงม็อดบินได้นะครับม็อดบินนั่นเองนะครับผมโอเคครับม็อดบินตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เข้าไปครับผมแล้วทำการเปิด Open File ของการเซฟออโต้ไฟล์นะครับผมการทิปหรือการเซฟก็เรียกได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็ทำการคุม2ตัวนี้ฮะแล้วยัดใส่เข้าไปเลยครับผมยัดเข้าไปเลยนะก๊อปปี้จะใส่ปุ๊บผมทําแล้วผมก็เลยไม่ต้องทําอีกไงเข้าใจไหมครับเริ่มสิ่งแหบโอเคครับผมก็พอลงเสร็จปุ๊บนะฮะก็คือเป็นการลงม็อดในส่วนสําหรับการลงม็อดม็อดบินนะฮะโอเคพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับผมให้เราออกไปให้หมดเลยนะฮะออกไปให้หมดเลยนะผมโอเคครับสําหรับการลงม็อดนะฮะการเซฟออโต้ไฟล์ตอนนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมให้เราทําการเข้าเกมครับรอสักนิดหนึ่งนะฮะเกมผมค่อนข้างจะเข้าช้านิดหนึ่งนะครับลงม็อดผมได้ลงม็อดภาพสวยไปมันก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะไม่ต้องแปลกใจอะไรมากนะเพราะว่าแต่ม็อดภาพสวยผมจะไม่สอนแล้วกันนะผมเพราะว่าบางคนการ์ดจอไม่ค่อยจะดีกันเท่าไหร่นะฮะเพราะผมสอนลดไปก็อาจจะทำให้เครื่องคุณหน่วงและแหลกได้นะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับผมเอาไว้ใช้เล่นคนเดียวแต่สำหรับใครที่อยากขอได้ก็ขอกันมาได้นะผมสำหรับม็อดภาพสวยนะฮะถ้าเครื่องใครอยากรับไปก็ตามใจนะครับโอเครอมันไปนะฮะขยับหน้าจอนิดนึงระหว่างรอจะพูดเรื่องส่วนของอะไรดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำการซื้อการติปออโต้ V แบบของแท้แล้วนะผมทำตามสัญญาแล้วนะฮะโหลดเทิร์นเสร็จปุ๊บเพื่อมาลองนะผมลองต่างๆว่าระบบในการเล่นเนี่ยเป็นมียังไงบ้างเล่นนู่นนี่สนุกนะโอเคเราไปเล่นในโหมดออนไลน์กันบ้างดีกว่านะฮะยังไงออนไลน์ก็สนุกกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคโหลดเทิร์นไม่ว่ากันนะครับแต่ก็บางเกมเราก็สนับสนุนของแท้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมก็พรุ่งนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อของแท้มาแล้วนะครับโอเครอไปเรื่อยๆฮะก็เดี๋ยวมีเกมใหม่ๆแล้วก็เกมแคทใหม่ๆนะผมออกมาเรื่อยๆนะฮะก็บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ทุกวันนะอาจจะ2วันเว้นที2วันเว้นทีอะไรงี้นะผมนะฮะแต่พยายามผมจะพยายามอัพคลิปทุกวันแล้วก็ทุกอาทิตย์นะฮะส่วนมากก็นานสุดก็เว้นห่างไว้3วันนะครับผมแต่คงจะไม่มีแล้วแหละอาจจะเว้นไปแค่2วันพอนะครับผม Disgusting old hag โอเคแบงกิ้งอัน
โอเคครับมาเรามาเริ่มใช้มอดกันเลยดีกว่านะผมให้เราทำการกดตัว M ครับกดตัว M เพื่ออะไรฮะอ่ะเพื่อเป็นการเปลี่ยนสกินตัวละครนั่นเองนะครับผมเอ้ยมันต้องใช้บอกว่าไม่ต้องฮะโทษทีโลคำพูดเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไปแล้วกันโอเคตั้งติมอ่ะเฮ้ย What the hell ไอ้แซดชนกูเดี๋ยวมึงโดนโอเคให้เราทำการกดม็อดเขาเรียกว่าม็อดอะไรนะเอ้ยผมลืมว่ะตายห่าแล้วโทษทีครับผมคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะม็อดของผมนะฮะที่เป็นขอโทษทีนะครับผมแป๊บนึงนะฮะคือมันต้องใช้ม็อดเขาเรียกว่าม็อดฟังก์ชันนะฮะใครอะไรมาม็อดออนไลน์เล่นได้ไหมเล่นได้ป่ะครับไม่อันนี้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยตอบทีหลังนะฮะในตอนนี้สอนลงม็อดแป๊บนึงนะผมโอ้ยโทษทีแย่เลยอย่างนี้ทำไมแป๊บนึงนะฮะนี่ครับมอนสเตอร์แฟตตัวนี้นะครับผมมันต้องใช้ตัวเปลี่ยนสกินนะครับตัวเปลี่ยนสกินก็คือเอาเลยครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับสกินเดอะแฟตอันนี้ยาวเช่นเดิมไว้ครับนะผมมอสตัวนี้จะนี่นะฮะเห็นไหมฮะในคลิปของเดอะแฟตนะครับผมมีเฮ้ยเห็นหน้าจอมเนี่ยหน้าจอยังอัดอยู่นะโอเคมันจะมีตัวนี้เห็นไหมฮะตัวเปลี่ยนสกินนะครับผมให้เราทำการโหลดมอสเดอะแฟตไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับผมก็ไปโหลดเอานะครับเป็นมอสตัวเปลี่ยนสกินนะครับซึ่งพอโหลดมาเสร็จแล้วก็แปลงไฟล์แล้วก็ยัดใส่โอเพนไฟล์ของ GTA V นะผมแฟตอันนี้นะแต่ก็สามารถลงมอดอะไรงี้ Mod The Fat Auto V เป็นครับอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะพอแปลงความมาเสร็จปุ๊บนะผมแล้วก็ยัดเข้าไปในแกนทิป Auto V นะผมแค่นี้เป็นการลงมอดนะฮะพอหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วฮะเป็นการลงมอดนะครับผมลงแบบเถื่อนๆเลยก็นะครับผมนี่มันจะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับผมขอโทษทีแล้วผมลืมนะผมลืมจริงๆนะผมให้ผู้ชมโหลดตัวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับผมโอเคไหมโทษทีนะอันนี้ผมลืมจริงนะครับผมอาจจะยุ่งยากกว่านิดนึงอาจจะดูงงๆนิดนึงนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคแล้วมอสตัวนี้ก็คือให้เราทำการกดตัวรูปไอตัวขอขวดนะฮะหรือว่าขอคนนั่นเองนะครับผมมันจะมีตัวสแลชนะโอเคไหมตัวสแลชนะครับประมาณตรงขวาบนสุดนะฮะผมกดตัวสแลชนะฮะบางแป้นมันไม่เหมือนกันอ่ะคือตัวขอขวดกับขอคนนะฮะคนนั่นแหละตัวนั้นแหละนะฮะกดไปปั๊บนะฮะมันจะขึ้นนะสกินอ่ะคอนโทรลแล้วก็กดไปกด Enter ฮะให้เราทำการไปที่ไอพีสกินอะไรเนี่ยนะครับผมกดไปฮะ Enter นะครับผมให้เราทำการกดลูกศรนะผมลูกศรขึ้นบนซ้ายขวาอะไรเงี้ยฮะผมกดขวาฮะกดขวาไปเรื่อยๆนะผมจนเจออ่านี่ฮะเจอตัวนี้นะผมตัวนี้นะเห็นไหมประมาณกดขวาประมาณกี่รอบประมาณ1 2 3ประมาณ3รอบครับผมแล้วมาที่ไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่จะใช้ม็อดซูเปอร์แมนได้นะครับผมให้เรากด Enter เข้าไปเลยฮะผมมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก่อนนะฮะก็ให้เราทำการเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นซูเปอร์แมนนะครับโดยการเลื่อนไปเรื่อยๆฮะลูกศรขึ้นลงนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวานะเพื่อเลือกนะฮะโอเคก็ลองปรับเปลี่ยนกันเดียวเองนะครับผมก็น่าจะเป็นอันนี้นะฮะกดขึ้นนะครับผมจะเป็นเลข2แล้วกด Enter ฮะเฮ้ยนี่กางเกงไม่เกี่ยวนะผมอันนี้นะฮะกดขึ้นนะกด Enter อันนี้ก็ไม่ใช่เว้ยเอ้ยใช่แล้วก็ลองเปลี่ยนเอ้ยแผนละนี่ครับผมก็คืออันนี้เป็นอันหนึ่งนะ1 of
1 of 2นะผมส่วนอันนี้เป็น2 of 2นะฮะจะกลายเป็นเสื้อซุปเปอร์แมนนะเห็นมั้ยครับผมจะเป็นการลงมอดสกินซุปเปอร์แมนไปแล้วผมอาจจะพูดงงๆนิดนึงนะผมขอโทษทีนะครับผมตอนแรกนี่ลืมสอนลงมอดเปลี่ยนสกินนะครับโอเคครับในส่วนถัดมาครับผมทดลองเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะฮะอันนี้เอาสร้อยคอออกนะครับส่วนในอันนี้เป็นหมวกนะฮะผมหมวกอันนี้ก็ไปประมาณเปลี่ยนสีหมวกอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าเป็นสีแดงนะครับผมก็ส่วนอันนี้เป็นแว่นตานะฮะแว่นตานะครับโอเคครับแค่นี้ฮะเป็นการเปลี่ยนสกินเป็นฟูเปอร์แมนเรียบร้อยนะครับผมฟูเปอร์แมนอย่างนี้จะเป็นลักษณะเทนิดนึงนะฮะเสียอย่างเดียวฮะรองเท้าแตะนะครับผมฟูเปอร์แมนรองเท้าแตะนะฮะโอเคแล้ววิธีใช้กดการบินก็คือให้เราทำการเปิดการใช้สูตรตัวบินก็คือให้เรากดตัว H ฮะกดตัว H ปุ๊บ P 1นะเห็นไหมจะเป็น on off on นะครับผมกด on เสร็จปุ๊บมันจะให้เรากดสเปคบาร์ฮะกดสเปคบาร์ปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะบินเลยครับผมเยี่ยมไหมล่ะโอเคไหมยอดนะผมกดคลิกซ้ายเป็นการกางร่มชูชีพออกมานะฮะเยี่ยมก็ประมาณนี้นะฮะผู้ชนโอ้ยหัวเค้กโอ้ยShitty ตามนั้นฮะประมาณนี้นะฮะผมโอเคไหมนะฮะสำหรับมอดซุปเปอร์แมนนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเองเท่านี้เป็นมอดสกินบวกกับมอดบินของซุปเปอร์แมนนะฮะอุ้ยฟักเลยโอเคเดี๋ยวเล่นโชว์นิดนึงนะฮะเพื่อความอรรถรสนะครับผมบินไปประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากจะดูมอดอื่นๆหรือว่ามอดต่างๆที่ผมเคยสอนหล่นไปนะฮะมอดเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมก็ไปดูกันได้นะผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้นะฮะโอเคว้าโอ้ยหัวเค้กโอ้ดิกดิกเลยแล้วฮะขึ้นแล้วโอ้ยอันนี้ผมมอดเดอะแฟตนะฮะก็ไปลงกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะอ๋อมีตรงนี้ขึ้นเว้ยไอ้ขึ้นโอเคฟูเปอร์แมนตกน้ำละฟูเปอร์แมนเหมือนใส่โมงจนสลัดไงอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นเพื่อความเท่เพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยใส่หมวกใส่แว่นไปนะฮะผมโอเคประมาณนี้ฮะเล่นกันให้สะใจกันไปเลยนะครับผมอาจจะสอนโอ้ยไอ้กระตุกนิดหน่อยนะฮะเกมเนี่ยตกลงมัดเยอะนะฮะกินแรมนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการลงมัดซุปเปอร์แมนนะครับโอเคก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย